สวัสดีครับ iPhone เต็มไปด้วยคุณสมบัติและเทคนิคต่างๆในการใช้งานมากมายรวมถึงเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกไม่มีในคู่มือไม่มีการพูดถึงใน Keynote แต่เทคนิคลับต่างๆเหล่านี้ทำให้การใช้งาน iPhone ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากขึ้นในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนมีประโยชน์มากๆเลยครับในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเทคนิคลับต่างๆที่เคยแนะนำไปก่อนหน้ามารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เพื่อนๆรับชมได้ง่ายขึ้นและนำไปเลือกใช้ให้ตรงกับสไตล์การใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับเราไปชมกันเลยครับหนึ่งในการทำงานของ iPhone ที่เพื่อนๆหลายคนอยากให้ Apple เพิ่มตัวเลือกเพิ่มความสะดวกในการปลดล็อกหน้าจอล็อกนั่นคือเวลาที่เราใช้ Touch ID หรือ Face ID เพื่อปลดล็อกแล้วอยากให้เข้าสู่หน้าจอโฮมไปเลยไม่ต้องสไลด์จากขอบด้านล่างของหน้าจออีกแต่ Apple ก็ไม่ได้เพิ่มตัวเลือกนี้เข้ามาทุกครั้งที่ปลดล็อกก็ยังคงต้องสไลด์หน้าจอขึ้นไปเพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮมอยู่ดีครับแต่วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆทำเองได้ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถปลดล็อก iPhone เข้าสู่หน้าจอโฮมโดยไม่ต้องสไลด์หน้าจออีกเป็นการประยุกต์ใช้การทำงานของ iOS ในการแตะด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมได้ง่ายๆเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกที่เพื่อนๆที่สนใจสามารถไปตั้งค่าเพื่อใช้งานกันได้ครับถ้าลองแล้วไม่ถูกใจก็กลับไปใช้งานแบบเดิมได้เลือกใช้กันได้ตามสะดวกโดยคุณสมบัตินี้จะรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปเราไปดูวิธีตั้งค่าง่ายๆกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยกันเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะสัมผัสในรายการตั้งค่าสัมผัสให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นตัวเลือกแตะ2ครั้งและแตะ3ครั้งซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าต้องการแตะด้านหลังของ iPhone 2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อเปิดหน้าจอโฮมโดยไม่ต้องสไลด์อีกครับสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้เช่นเพื่อนๆบางคนอาจจะตั้งค่าการแตะ2ครั้งเพื่อใช้งานแบบอื่นอยู่แล้วเช่นการจับภาพหน้าจอก็สามารถเลือกใช้แบบแตะ3ครั้งได้ครับให้แตะคำสั่งตามจำนวนครั้งที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแตะ2ครั้งนะครับในเมนูตัวเลือกการทำงานที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะหน้าจอโฮมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปในหน้าจอล็อกเมื่อใช้ Touch ID หรือ Face ID แล้วเพื่อนๆก็สามารถเคาะด้านหลังของ iPhone 2ครั้งหรือ3ครั้งตามที่ตั้งเอาไว้เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอแอปที่เราใช้งานก่อนหน้านี้หรือหน้าจอโฮมได้ทันทีไม่ต้องสไลด์อีกต่อไปครับเพื่อนๆลองไปตั้งค่าไปเลือกใช้กันได้นะครับลองแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้า iOS 16และ iOS 17เราสามารถเปลี่ยนภาพ Wallpaper สำหรับหน้าจอโฮมแยกจากหน้าจอล็อกได้ง่ายๆด้วยการเปิดแอปรูปภาพเปิดรูปที่ต้องการแตะเมนูแชร์แล้วเลือกคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังเพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอโฮมได้เลยแต่ใน iOS 16และ iOS 17ขึ้นไปเมื่อเราเลือกคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลัง iOS จะให้เราตั้งค่าภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมไปพร้อมกันเลยครับโดยเมื่อเราแตะเพิ่มเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลือกตั้งค่าพื้นหลังคู่จะแสดงขึ้นมาบังคับให้เราเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมไปพร้อมๆกันเลยไม่สามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งได้ครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งได้เทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกในคลิปนี้เราไปดูกันครับโดยขั้นตอนการเปลี่ยนจะต่างจากเดิมที่เปิดแอปรูปภาพไปเปิดการตั้งค่ากันครับโดยในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนไปที่ภาพพื้นหลังแล้วแตะเลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นภาพตัวอย่างวอลเปเปอร์ของหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมแสดงอยู่วิธีเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์เฉพาะหน้าจอโฮมทำได้ง่ายๆครับด้วยการแตะบนรูปตัวอย่างของหน้าจอโฮมทางด้านขวามือหน้าจอการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มรูปภาพด้านล่างรายการรูปจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเลือกรูปหรืออัลบั้มที่ต้องการแล้วแตะเลือกรูปวอลเปเปอร์ที่ต้องการใช้ได้เลยครับเมื่อเลือกรูปแล้วเรายังสามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์ต่างๆได้หรือแตะเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่ได้ครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเราจะย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะเพิ่มเอฟเฟกต์การเบลอหรือไม่เบลอก็ได้ครับเมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เราก็ตั้งภาพวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอโฮมแยกจากหน้าจอล็อกได้ง่ายๆแล้วครับเมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมจะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอโฮมเป็นวอลเปเปอร์แบบใหม่ที่เราเลือกแล้วและเป็นคนละรูปกับหน้าจอล็อกด้วยง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนรูปวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอโฮมเพียงอย่างเดียวสามารถทำได้ง่ายๆแล้วครับเราไปต่อกันอีกหนึ่งเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกกับวิธีง่ายๆในการเพิ่มไอคอนสวยๆในแถบสถานะของ iPhone ที่มีให้เลือกใช้กว่า47แบบทำได้ง่าย
เพิ่มเสน่ห์เพิ่มลูกเล่นความน่าใช้ที่ทำให้ใครเห็นก็อาจจะสงสัยว่าทำได้ยังไงซึ่งขั้นตอนก็ง่ายๆทำเองได้ไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรเพิ่มทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสำหรับการเพิ่มไอคอนสวยๆนี้จะใช้คุณสมบัติของ Focus ที่มีอยู่ใน iOS 15ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆต้องติดตั้ง iOS 15ก่อนถึงจะทำได้เราไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากในหน้าจอ Home ให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะ Focusแล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มโฟกัสใหม่ซึ่งการเพิ่มโฟกัสนี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากเสร็จจากขั้นตอนนี้การเลือกเปลี่ยนไอคอนสามารถทำได้ง่ายๆเลยครับในเมนูตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะกำหนดเองจากนั้นตั้งชื่อโฟกัสของเพื่อนๆตามต้องการได้เลยครับเมื่อตั้งชื่อแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะเลือกไอคอนที่ต้องการโดยมีไอคอนในแบบต่างๆให้เลือกใช้ถึง47แบบชอบแบบไหนแตะเลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะแตะรูปหัวใจแล้วแตะถัดไปในหน้าจอผู้คนที่อนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนเข้ามาได้ในหัวข้อผู้อื่นให้แตะสายโทรจากนั้นเลือกทุกคนเพราะการตั้งค่าโฟกัสนี้จะใช้เพื่อแสดงไอคอนเท่านั้นการทำงานอื่นๆของการแจ้งเตือนจะใช้เหมือนเดิมครับยกเว้นว่าเพื่อนๆต้องการจำกัดการแจ้งเตือนจากสายที่ต้องการใช้ก็สามารถเลือกรายการอื่นๆได้ครับจากนั้นแตะเสร็จสิ้นแล้วแตะอนุญาตในการตั้งค่าแอปที่อนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนเข้ามาได้เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มบวกเพื่อเพิ่มรายชื่อแอปที่ต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนเข้ามาเมื่อเราเปิดใช้งานโฟกัสนี้ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้แค่แอปเมลนะครับของเพื่อนๆต้องการให้แอปไหนแจ้งเตือนก็เลือกเพิ่มได้ตามต้องการเลยครับจากนั้นแตะอนุญาตแล้วแตะเสร็จสิ้นในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเปิดใช้เท่านี้ก็มีไอคอนสวยๆแสดงขึ้นมาแล้วครับในภายหลังถ้าต้องการเปิดหรือปิดโฟกัสนี้นอกจากการเปิดเข้ามาในหน้าจอการตั้งค่าโฟกัสแล้วแตะเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์การใช้งานเพื่อนๆยังสามารถทำได้ด้วยการเปิดศูนย์ควบคุมแตะเลือกโฟกัสแล้วแตะเปิดหรือปิดโฟกัสที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงหรือซ่อนไอคอนได้ตามต้องการเลยครับสำหรับการเปลี่ยนไอคอนก็ทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอการตั้งค่าโฟกัสที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมาให้แตะคำสั่งชื่อและรูปแบบแตะเลือกไอคอนที่ต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นไอคอนก็จะเปลี่ยนทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจไปลองเล่นไปลองใช้เพิ่มเสน่ห์การใช้งาน iPhone กันได้เลยนะครับเมื่อเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นจำนวนมากเก็บไว้ในแอปรูปภาพบน iPhone หรือ iPad หลายๆครั้งที่เราต้องการเปิดดูภาพที่ต้องการเราต้องมาเลื่อนดูเลื่อนค้นหาปัดหน้าจอเพื่อค้นหารูปที่ต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลาเพราะในเครื่องมีรูปอยู่มากมายนั่นเองครับกว่าจะเจอรูปเสียเวลาไม่น้อยวันนี้ผมมีเทคนิคลับง่ายๆที่ทำให้การค้นหารูปทำได้อย่างรวดเร็วนั่นคือการพิมพ์สิ่งที่อยู่ในรูปที่เราต้องการค้นหาได้เลยครับใช่ครับถ้าเราจำได้ว่าในรูปของเรามีอะไรอยู่เกี่ยวกับอะไรบ้างเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยทำได้ง่ายสุดๆเพียงเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาแต่หัวข้อค้นหาด้านล่างแล้วพิมพ์ค้นหาได้เลยครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมพิมพ์ค้นหาคำว่าสถานีรูปที่เกี่ยวกับสถานีต่างๆจะแสดงขึ้นมาในตัวอย่างนี้คือรูปของสถานีรถไฟหรือรูปที่มีคำว่าสถานีก็จะแสดงขึ้นมาด้วยเช่นกันครับทำให้การค้นหาเป็นเรื่องง่ายทำได้รวดเร็วมากๆหรือถ้าพิมพ์ค้นหาคำว่าเครื่องบินรูปที่เกี่ยวกับเครื่องบินจะแสดงขึ้นมาทันทีพร้อมแสดงจำนวนรูปทั้งหมดที่พบและเรายังสามารถแตะคำสั่งดูทั้งหมดเพื่อดูรูปทั้งหมดที่ค้นพบได้อีกด้วยครับจากนี้ไปอยากค้นหารูปอะไรใช้เทคนิคนี้ใช้วิธีนี้ในการค้นหาได้ง่ายๆและเร็วสุดๆได้เลยครับเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกในวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะทำให้เพื่อนๆสามารถแปลงไฟล์รูปในเครื่องให้อยู่ในฟอร์แมตต่างๆได้ง่ายๆทันทีโดยไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มให้เปลืองเมมโมรีทำได้ง่ายๆและทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพเปิดไปยังอัลบั้มที่ต้องการแล้วแตะคำสั่งเลือกจากนั้นแตะเลือกรูปที่ต้องการแปลงฟอร์แมตในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกรูปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเลือกแล้วสังเกตได้จากเครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ำเงินจะแสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคัดลอกจากนั้นกลับไปยังหน้าจอโฮมเปิดแอปไฟล์เปิดไปยังไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมเลือกใน iPhone ของฉันแล้วแต่เปิดโฟลเดอร์แปลงฟอร์แมตที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้แตะเมนูรูปจุด3จุดด้านบนแล้วเลือกคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ได้เลยครับเมื่อเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วให้แตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเปิดเมนูจากนั้นเลือกวางเพื่อวางรูปที่เราก๊อปปี้มาได้เลยครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆแตะเลือกรูปที่ต้องการแปลงฟอร์แมตได้เลยครับด้วยการแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดแล้วเลือกคำสั่งเลือก
จากนั้นแต่เลือกรูปที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกรูปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเลือกรูปที่ต้องการครบเรียบร้อยแล้วให้แตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดอีกครั้งในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งแปลงภาพตัวเลือกฟอร์แมตจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกระหว่าง JPEG PNG หรือ HEIF เพื่อนๆต้องการเลือกใช้แบบไหนแต่เลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก PNG นะครับในเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมที่แสดงขึ้นมาเลือกขนาดภาพที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะปรับเพื่อลดขนาดรูปลงมาเพื่อให้ประหยัดหน่วยความจำในเครื่องด้วยการเลือกปานกลางรอสักครู่แอปไฟล์จะแปลงฟอร์แมตให้กับเราทันทีโดยชื่อไฟล์จะเพิ่มข้อความขนาดที่เราเลือกให้ทราบด้วยครับเมื่อแตะบนรูปค้างไว้เพื่อเปิดเมนูแล้วแตะขอรายละเอียดก็จะเห็นว่าตอนนี้ไฟล์รูปของเรามีฟอร์แมตเป็น PNG เรียบร้อยแล้วแปลงได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปแปลงกันได้ง่ายๆเลือกฟอร์แมตเลือกขนาดที่ต้องการได้เลยไม่ต้องลงแอปเพิ่มทำได้ฟรีสะดวกดีมากๆครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ